ันที่ให้วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ครับที่ความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรถพลังงานกับทางเจ้าของอาคารผู้ประกอบการนะครับว่าได้ดำเนินการนะครับได้เกณฑ์มาตรฐานของอาคารประหยัดพลังงานนะครับโดยที่ย่อว่า BEC นะครับผู้ที่ได้ฉลากนะครับวันนี้เรามีฉลากดีมากดีเด่นนะฮะก็เป็นการแสดงเห็นว่าอาคารเหล่านั้นเนี่ยมีการประหยัดพลังงานมากกว่า 30% 50% 70% ผู้ที่มีการประหยัดพลังงานมากกว่า 70% ก็คือได้อาคารดีเด่นเลยนะครับมากกว่า BEC นะ 70% ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเรื่องนี้คนไทยด้วยกันสามารถออกแบบและก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยครับกรมและในอนาคตจะมีเกณฑ์เป็นกฎหมายบังคับอ๋อครับคือเรื่องการที่จะมีกฎหมายบังคับนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนนะครับว่าวันนี้ผ่านครม.แล้วอยู่ที่กสิกรนะครับกำลังที่จะตรวจร่างกฎหมายนะครับแล้วก็ภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เราไปชี้แจงคาดว่าเร็วๆนี้ก็จะผ่านการพิจารณาของกสิกรแล้วก็จะมีการประกาศบังคับใช้นะครับสำหรับอาคาร10,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับในต้นปีหน้า2562นะในต้นปีหน้าก็หมายความว่าอาคารที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการออกแบบให้ได้มาตรฐานนะครับถึงจะผ่านการพิจารณาในการนำไปก่อสร้างได้นะครับและส่วนปีถัดไปนะครับปี2563นะฮะก็จะต้องเป็นอาคารขนาด 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปและก็ปี2564ก็อาคาร 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีการออกแบบให้ได้อาคารประหยัดพลังงานเป็นแบบ BEC นะครับอยากเริ่มย้ำเรื่องมาตรฐานค่ะว่ามาตรฐานคืออะไรมาตรฐานการออกแบบนะครับจริงๆมีมาตรฐานก็คือเราจะมีการพิจารณาว่าความร้อนนะครับที่เข้าอาคารนะเข้าด้านข้างเข้าด้านบนนะฮะบนหลังคาและรวมกระทั่งอาคารเหล่านั้นเนี่ยมีการใช้พลังงานในอาคารนะฮะเช่นมีการใช้LED ไหมมีการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารไหมหรือรวมทั้งมีการใช้โซล่าไหมนะฮะโซล่าหรือใช้กังหันลมอะไรต่างๆก็คือพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็นับรวมให้หมดนะก็ตัวนี้เราจะมีเกณฑ์มาตรฐานซึ่งโดยรวมแล้วต้องขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าอาคาร BEC ที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นระดับพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีการพิจารณาความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับ